То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. หลังจากที่หลายฝ่ายต่างจับตามองเป็นพิเศษในการแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนครบรอบ1ปีรัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารโจมตียูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วล่าสุดปูตินแถลงต่อที่ประชุมสภาแห่งสหพันธรัฐเมื่อเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยใช้เวลาในการแถลง1ชั่วโมง45นาทีทั้งนี้ปูตินประกาศว่ารัสเซียจะยังคงเดินหน้าทำสงครามในยูเครนต่อไปและกล่าวว่าสหรัฐและพันธมิตรจากนาโตเป็นฝ่ายที่ทำให้ความขัดแย้งลุกลามออกไปท่ามกลางความเชื่อที่ว่าชาติตะวันตกจะสามารถเอาชนะรัสเซียได้ซึ่งปูตินย้ำว่าไม่มีทางเป็นไปได้เคียฟและตะวันตกกำลังสมคบกันเพื่อสร้างสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากประวัติศาสตร์เดิมที่เรารับรู้อย่างสิ้นเชิงในขณะที่รัสเซียพยายามแก้ไขความขัดแย้งในดอนบาสด้วยวิธีทางการทูตแต่เคียฟกลับแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์และนาโต้ก็ขยายขอบเขตและฐานทัพไปทั่วโลกและใกล้กับรัสเซียมากขึ้นไม่มีประเทศใดในโลกที่มีฐานทัพมากเท่าสหรัฐตะวันตกเริ่มครอบงำยูเครนให้เป็นผู้ต่อต้านรัสเซียเพื่อฉีกดินแดนทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ออกจากประเทศของเราปูตินยังได้ประณามผู้นำนีโอนาซีของยูเครนกล่าวหาตะวันตกนั้นเพิกเฉยพวกเขากำลังพยายามเอาชนะศัตรูโดยใช้กำลังของยูเครนโดยไม่ลงมือเองปูตินกล่าวด้วยว่ารัสเซียทำทุกอย่างเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงสงครามแต่ยูเครนซึ่งได้รับการหนุนหลังจากชาติตะวันตกได้วางแผนโจมตีแคว้นไครเมียซึ่งได้ผนวกรวมเข้ากับรัสเซียในปี2557พวกเขาพยายามขยายความขัดแย้งในท้องถิ่นให้กลายเป็นการเผชิญหน้าระดับโลกและเราจะทำการตอบโต้กลับและยืนยันว่ารัสเซียไม่เคยคิดทำร้ายชาวยูเครนназывают свои цели нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Путин กล่าว เสริม ว่า ไม่ มี ทาง ที่ ชาติ ตะวัน ตก จะ เอา ชนะ รัสเซีย ได้ และ รัสเซีย จะ ไม่ มี วัน ยอม จำนน ต่อ ความ พยายาม ใน การ แบ่ง แยก สังคม ของ รัสเซีย นอก จาก นี้ ปูติน ระบุ ว่า ชาว รัสเซีย ส่วน ใหญ่ ให้ การ สนับ สนุน การ ทำ สงคราม ในยูเครน และ รัฐบาล จะ จัด ตั้ง กอง ทุน พิเศษ เพื่อ เยียวยา ครอบครัว ของ ทหาร ที่ เสีย ชีวิต ใน การ ทำ สงครามขณะเดียวกันผู้นำรัสเซียเตือนบรรดาพันธมิตรของยูเครนว่าการยิ่งมอบความสนับสนุนด้านอาวุธต่อรัฐบาลเคียฟมากเท่าไหร่โดยเฉพาะอาวุธโจมตีแนววิถีพิสัยไกลมีแต่จะยิ่งเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัสเซียในการตอบโต้และเน้นย้ำว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนจะเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นระบบตามแผนการในระหว่างที่ปูตินพูดถึงการผนวกรวม4แคว้นของยูเครนเป็นหนึ่งเดียวกับรัสเซียเมื่อปีที่แล้วเขาได้รับการยืนขึ้นปรบมือเสียงดังกึกก้องภายในที่ประชุมที่อยู่ห่างจากทำเนียบเครมลินไปเพียงไม่กี่ย่างก้าวปูตินยังได้ร้องขอให้ผู้เข้าร่วมฟังถ้อยแถลงลุกขึ้นยืนเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามพร้อมกันนี้ปูตินยังให้สัญญาว่าจะจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อเยียวยาครอบครัวเหยื่อผู้เสียชีวิตก่อนปิดท้ายการแถลงนโยบายประจำปีปูตินประกาศว่ารัสเซียกำลังระงับการเข้าร่วมในสนธิสัญญา New Start กับสหรัฐซึ่งเป็นข้อตกลงที่จำกัดคลังอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศปูตินย้ำว่าเป็นการระงับหรือพักชั่วคราวไม่ใช่การถอนตัวหรือยุติข้อตกลงปูตินกล่าวถึงปัญหาการหยุดตรวจสอบภายใต้ New Start โดยกล่าวว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่จะอนุญาตให้มีผู้ตรวจสอบของสหรัฐในขณะที่วอชิงตันกำลังช่วยเหลือยูเครนในการโจมตีการบินของรัสเซียขณะเดียวกันปูตินกล่าวถึงการดำเนินงานของโรสตอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียต้องมีความพร้อมทุกเมื่อในยามถึงคราวจำเป็นที่รัสเซียต้องทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งปูตินยืนยันว่ารัสเซียจะไม่เป็นฝ่ายดำเนินการก่อนแต่เมื่อใดก็ตามที่สหรัฐทดสอบรัสเซียก็จะทำเช่นกันทางนี้ปูตินได้สั่งให้เร่งสร้างศูนย์ยุทธศาสตร์ภาคพื้นดินแห่งใหม่ของรัสเซียเพื่อเตรียมพร้อมรบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store